ายพี่เลยก็ถ่ายเครื่องเลยประธานถ่ายดีกว่าอะไรจะประธานพร้อมยังช่วยดูได้นะกดไปแล้วพี่สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานแล้วก็การทดสอบนะครับเครื่องปิ้งปลาอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัตินะครับสำหรับเครื่องปิ้งปลากึ่งอัตโนมัตินะครับก็จะมีในส่วนของนะครับคอนโทรลเลอร์นะครับในที่นี้ครับเราใช้ออโตโน่นะครับเป็นตัวประมวลผลหลักนะครับการเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อทำหน้าที่ในการนะครับอ่านค่าอุณหภูมิจากนะครับเซ็นเซอร์เทอร์โมคัพเปิลตัวนี้นะครับซึ่งเทอร์โมคัพเปิลตัวนี้นะครับสามารถวัดอุณหภูมิได้นะครับอยู่ระหว่างลบ50องศาครับถึง 1,500 องศาครับเนื่องจากว่าตรงส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของการวางถ่านนะครับเพื่อเอาไว้สำหรับให้เกิดเปลวไฟขึ้นมานะครับแล้วก็เมื่อเปลวไฟลุกขึ้นมาปุ๊บนะครับตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับหรือโลหะตัวนี้ก็จะนำความร้อนนะครับแล้วมันก็จะนำมาที่ตัวเทอร์โมคัพเปิลตัวนี้นะครับมันก็จะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณมาที่ตัวควบคุมของเรานะครับแล้วทำหน้าที่ในการอ่านค่าอุณหภูมินะครับถ้าเกิดว่าอุณหภูมินะครับต่ำกว่า315นะครับก็จะทำหน้าที่ทำให้นะครับตัวโอเวอร์นะครับที่จะทำหน้าที่ในการเป่าลมนะครับเพื่อให้ไฟอย่างมันลุกมากขึ้นนะครับทำงานนะครับแต่ถ้าอุณหภูมิครับมากกว่าประมาณ340องศานะครับก็จะทำให้ตัวพัดลมตัวนี้หยุดทำงานนะครับเพื่อพยายามควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง315จนถึง350ถึง340องศานะครับอันนี้คือส่วนของตัวคอนโทรลเลอร์นะครับก็จะมีในส่วนของนะครับคีย์แพดนะครับก็จะมีเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับที่เราใช้เลข0ไม่ใช้นะครับสรุปคือปุ่มที่เราใช้คือ1 2 3ครับโดยเอา5ไปคูณนะครับก็คือ5อย่างต่ำที่สุดคือ5นาทีนะครับก็คือ5 1 5นาทีนะครับ5 2 10นาทีนะครับ5 3 15นาทีจนถึง5 9 45นาทีนะครับสำหรับการตั้งเวลาตัวนี้นะครับพอเรากดปุ๊บนะเวลามันก็จะนับถอยหลังลงไปเรื่อยๆจนหมดเวลานะครับในขณะที่เวลานับถอยหลังครับไอตัวนับเสียบปลามันก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เราสามารถที่จะคอนโทรลระดับความเร็วของตัวมอเตอร์ตัวนี้ได้นะครับซึ่งทำให้ครับสามารถคอนโทรลความเร็วมอเตอร์โดยการหมุนบิดตรงนี้นะว่าจะชอบช้าหรือว่าชอบเร็วนั่นเองนะครับซึ่งตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้เราทำหน้าที่ในการสร้างพันวิตมอนะเพื่อไปขับตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าดิวตี้ไซเคิลของพันวิตมอนเนี่ยมีค่ามากนะก็จะทำให้มอเตอร์เนี่ยหมุนเร็วนะครับมันก็จะส่งกำลังไปยังเฟืองดอกจอกนะเพื่อทำให้ตัวนี้หมุนไปด้วยครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวพันวิตมอนดิวตี้ไซเคิลต่ำนะนี่คือต่ำสุดประมาณอยู่ที่ประมาณ 20% นะครับจะทำให้มอเตอร์ตัวนี้หมุนช้าลงด้วยนะครับดังนั้นขนาดที่หมุนช้านะเราทำให้ปิ้งปลาได้สุกเข้าเนื้อหนังได้มากขึ้นครับส่วนตัว power supply ตัวนี้ก็จะเป็น switching นะครับขนาด12โวลต์นะครับประมาณ30แอมป์เพื่อเป็นตัวส่งกำลังเลี้ยงตัวคอนโทรลเลอร์นะครับเครื่องคอนโทรลเลอร์จริงๆแล้วรับใช้ไฟอยู่ที่ประมาณ5โวลต์นะครับแต่ว่าข้างในมีตัว IC regulate แปลงแรงดันเหลือลงมาประมาณ5โวลต์นะครับเพื่อเลี้ยงระบบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจอ LCD เป็นนะครับคีย์สวิตช์นะครับแล้วก็พวกปอร์ตไรท์มอเตอร์ต่างๆนะครับโดยจะส่งสัญญาณมาที่สายไฟที่อยู่ด้านขวามือนะครับแต่ว่าสำหรับพวกมอเตอร์ต่างๆก็ใช้ไฟขนาด12โวลต์นะครับนี่ครับสำหรับ ทดสอบการใช้งานนะครับแล้วก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรยุ่งยากครับแค่อย่างเช่นผมต้องการเลข2เลข1ก่อนก็ได้ครับมันเร็วดีนะกดเลข1ครั้งแรกนะครับพอเกิดปุ๊บนะครับเวลาก็จะนับถอยหลังไปเรื่อยๆตามด้วยค่าของเวลาที่เรากดเมื่อกี้นะก็คือ5นาทีนะครับแต่เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากเทมนะครับเราอ่านได้ประมาณ30องศาครับทีนี้เนี่ยไอตัวโบเวอร์พัดลมครับมันก็จะทำงานนะครับเพื่อทำหน้าที่ในการเป่านะครับให้ลมเนี่ยออกมาด้านนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยโบเวอร์เนี่ยก็จะทำงานตอนที่สเตจของระบบทำงานเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเครื่องหยุดทำงานแล้วเนี่ยไอตัวคันตัวนี้ครับก็จะยกขึ้นมานะครับซึ่งยกขึ้นมาปุ๊บพัดลมอะไรต่างๆก็จะหยุดเพื่อป้องกันไม่ให้ถ่านเนี่ยมันเผาไหม้ไปเฉยๆนะครับสำหรับการลิมิตนะครับเราจะใช้ proximity นะครับแต่ตรวจจับโลหะนะครับหรือว่า induction sensor นะครับตัวนี้เพื่อทำหน้าที่ในการอ่านค่าของโลหะนะครับโดยสังเกตง่ายๆครับถ้าเกิดว่าเซ็นเซอร์ทำงานสมบูรณ์นะครับตัวนี้ครับเมื่อมีเหล็กเข้ามาปุ๊บนะครับมันก็จะสั่งให้มอเตอร์เนี่ยตรงส่วนนั้นครับหยุดหมุนเพื่อไม่ให้เกิดการกินเกลียวนะครับไอตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะแดงขึ้นมานะครับนั่นเราสามารถที่จะปรับระยะขึ้นลงได้นะครับโดยระยะเซ็นเซอร์ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 1-5 มิลลิเมตรนะครับอยู่ประมาณนี้ห้ามไกลกว่านี้นะครับดังนั้นเนี่ยไอตัวเครื่องตัวนี้มันก็จะทำงานไปเรื่อยๆครับโดยเวลาก็จะนับถอยหลังลงเรื่อยๆครับจากเดิมที่เรากดไป5นาทีตอนนี้ก็เหลือประมาณ3นาทีกว่าแล้วนะครับทีนี้เราจะทำการทดสอบเทมนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยสะดวกในการจุดไฟนะครับแล้วก็เอาแก๊สเนี่ยลนเลยครับครับแล้วอุณหภูมิก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับมันไม่มีตัวไฟ
ัวคุมแรงดันคราวนี้อุณหภูมิก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนถึง340ก็จะหยุดนะครับโดยประมาณนะครับว่า300เท่าไหร่เนี่ยนี้หยุดแล้วนะครับนี่อุณหภูมิก็สูงนะครับนี่ก็หยุดแล้วนะครับอุณหภูมิตัวโคเวอร์ก็หยุดนะครับจนอุณหภูมิค่อยๆลดลงมานะครับเนื่องจากเราปิดไฟแล้วนะครับตามลงมาปุ๊บพัดลมก็ทำงานนะครับพยายามควบคุมให้รักษาระดับระหว่าง315จนถึง340องศาอยู่แนวๆนี้นะครับก็เผาใหม่ได้พอเผาใหม่ปุ๊บมันก็ขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ก็วัดอุณหภูมิสูงได้ปกตินะไม่มีปัญหาอะไรครับนี่ก็หยุดพัดลมหยุดแล้วนะครับหยุดแล้วเนาะครับจนตามลงมาครับพัดลมก็ทำงานเหมือนเดิมครับวนลูปอย่างนี้ครับจนกว่าจะหมดเวลานะครับเดี๋ยวรอสเตจการหมดเวลานะครับอาจจะลองประมาณนาทีกว่าๆครับพอหยุดเวลาปุ๊บมันก็จะขึ้นมาอัตโนมัติเพื่อให้เราเอาปลาออกหรือเสียบปลาตัวใหม่เข้าไปพอเสร็จร้อยปุ๊บเราก็อาจจะกดเลข2 3 4เพื่อเลือกเวลาใหม่นะครับโดยเอา5ไปคูณอย่างเช่น5 2 10 5 3 15ประมาณนี้ส่วน ABC นี้ไม่เกี่ยวนะครับเราจะใช้แค่2เสร็จเนี้ยเดี๋ยวผมจะรอให้มันหมดเวลาไปเองก่อนนะครับพอหมดเวลาเสร็จปุ๊บตัวนี้ก็ยกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมจะลองกดนาทีอื่นอย่างเช่น2เนี้ยแล้วลองแคนเซิลดูแล้วมันจะทำงานยังไงบ้างครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับลืมไปครับนี้ก็ลดนี้ก็ปรับเร็วนะครับก็ปรับช้าก็คือคอนโทรลความเร็วได้การปิดวอลลุ่มก็เหลือประมาณ52ชอบช้าชอบเร็วก็สามารถปรับได้ตรงนี้นะครับเพราะตัว LCD ก็จะโชว์ในส่วนของอุณหภูมิกับค่าเวลาที่มันลดลงเรื่อยๆนะครับสวิตชิ่งสาเหตุที่เอามาข้างนอกครับเพราะว่ามาให้มันรบกวนกันนะครับเพราะว่านี่มันเป็นความถี่ออกมาแล้วก็ทำงานจะร้อนนะครับเวลาทำงานนานๆจะร้อนดังนั้นก็เลยแยกเอาไว้ดีกว่าครับระหว่างระบบควบคุมกับ power supply ครับผมเวลาปุ๊บนะมันก็จะเด้งขึ้นมาอัตโนมัติเพื่อให้เอาปลาออกหรือไปเสียบปลาใหม่หรือทำความสะอาดอะไรก็แล้วแต่เรานะครับผมส่วนนี้คือสเต็ปแรกผ่านไปแล้วครับมาลองหมายเลข2ดูบ้างนะครับองศาก็ลดลงเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมปรับไปประมาณ10นาทีครับมันก็จะนับตั้งแต่ 9.59 แล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการแคนเซิลครับเราก็แค่กดปุ่มดอกจันตรงนี้นะครับเวลาก็รีเซ็ตเป็น0ใหม่นะครับแล้วก็เอาปลาไปออกหรือเข้าอะไรก็แล้วแต่เราพอเสร็จร้อยปุ๊บเราก็อาจจะกดเวลาใหม่ก็ได้15นาทีก็นับลงไปเรื่อยๆนะครับกับตรงส่วนนี้มีอะไรใส่ไหมครับที่บอกมันนับสเต็ปยังไงตอนตรงเนี้ยจริงๆมอเตอร์ตัวเนี้ยมันดีเลย์สเต็ปได้ก็คือเนื่องจากว่าเวลามันหมุนเนี้ยมันค่อนข้างคงที่ดังนั้นเนี้ยก็ใช้เวลาการดีเลย์เวลาขนาดที่ดีเลย์เวลามันอยู่ที่ประมาณ1ใน4รอบประมาณ1ใน4รอบแล้วมันก็กลับมาที่เดิมเสมอครับสเต็ปใช่แต่ว่าเราจะบีกินสเต็ปตรงที่เซ็นเซอร์ตัวนี้เสมอเราก็เลยไม่จำเป็นต้องติดเซ็นเซอร์2ตัวก็ได้ติดแค่เซ็นเซอร์ตัวเดียวแค่ออริจินเท่านั้นก็พอเพราะว่ามันจะไปติดมันคงยากมันจะติดตรงไหนมันก็ต้องเชื่อมต่อเข้าไปอีกอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้เวลาก็นับลงเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็พัดลมก็ทำงานเพราะว่ามันอุณหภูมิมันต่ำลงแล้วนะครับความร้อนมันคงมาไม่ถึงนี่ก็เอางี้ถ้ากลัวความร้อนก็หายายแก้วยัดก็ได้ครับยายแก้วกันร้อนใช่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 เพราะว่าเดี๋ยวถ้าติดตรงเนี้ยมันดูแล้วมันไม่แข็งแรงอ่ะเพราะว่าดูดิมันพื้นที่การติดมันนิดเดียวเองแล้วจะยิงน็อตเดียวใช่มันยิงน็อตแถบเดียวเนี้ยมันก็เอียงได้เอียงหน้ายิงหลังแต่เนี้ยมันทนไหวแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นฉนวนไงมันกันความร้อนได้อยู่แล้วแล้วข้างในก็เป็นพลาสติกอีกชั้นนึงอ่ะมันก็ไม่น่าจะเป็นไรคือบอกพี่ให้ทำแบบเปิดได้ไงนี้ได้มันคงไม่สะดวกเพราะว่าเปิดสายโครงสายไฟมันเชื่อมจอเชื่อมไม่ดีใช่เปิดไปเปิดมาหลุดขึ้นมาก็ทำงานไม่ได้มันเวลาก็ลดลงเรื่อยๆตัวนี้มีใส่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเลขอื่นอย่างเงี้ย A B C เงี้ยกดก็ไม่มีผลก็ไม่ใช้งานอ๋อไม่ได้ต่อเลยใช่ไม่ได้ต่อไว้ก็คือไม่ได้เขียนโปรแกรมไว้
ก็ใช้ได้ครับตัวเลข1 1ถึง9แล้วก็ดับจานสูตรแล้วใช้ใช่ก็ได้แล้วแต่ครับก็เอา5ไปคูณ9 5 4 5 8 5 4 10 7 5 3 5ก็จะเป็นช่วงเวลาของมันโดยตรงก็คงไม่ยากครับมีอะไรใส่ไหมแหวนใส่ป่ะอันนี้ก็หมุนไปเรื่อยแล้วพี่จะให้อะไรผมมาครับก็ข้อมูลบอร์ดที่ใช้ตัวซอสโค้ดโปรแกรมข้อมูลบอร์ดก็จะเป็นพื้นฐานเอาสามารถ copy แล้วไปลงรูปเล่มได้บางส่วนแต่เราต้องปรับปรุงปรับฟอนต์เองการขับมอเตอร์ทฤษฎีเป็นไงพันวิทมอสคือยังไงก็คือเป็นทฤษฎีดิบอ่ะเราไปตัดแต่งเอาเองละกันการทำงานของคนก็มีให้ก็มีพอไหนจะได้ไปอ่านแล้วขึ้นไปนำเสนอได้ใช่แล้วแต่เราทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการให้มันจบสเต็ปก็ดึงปลั๊กออกเลยก็ได้มันก็จะอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันโดขึ้นมาก็คงเก็บยากอ่ะพอดึงปลั๊กออกคือว่าพอดึงปลั๊กออกปุ๊บมันก็จะอยู่อย่างงี้เพราะว่าถ้าเกิดเราแคนเซิลหรือว่ารอให้มันหมดเวลามันก็จะยุบขึ้นมาอย่างงี้ใช่ไหมนั้นผลไปคงยากงั้นก็แต่ไม่มีปัญหาพี่เพราะเราก็ชักให้นี่หอมแล้วแต่แต่ไปให้มันลากไปที่แต่ไปลากแต่แสดงว่าผมไม่ต่อคอมพิวเตอร์อีกทีนึงใช่ไหมถ้าเกิดผมลงสต็อปเนี่ยมันก็หยุดไปเลยใช่ครับถ้าไม่กดดีเดตตรงนี้ใช่ครับมันก็จะอยู่หรือว่ามันก็จะค้างนี้พอเราเสียบปลั๊กมันก็จะเริ่มสเต็ปใหม่ก็ขึ้นมาเพื่อให้เอาปลาลงเหมือนที่ผมเสียบปลั๊กเมื่อกี้มันก็จะไปเพื่อคุมมันนี่จริงโอ้คงไม่ต้องมันยิงข้างในมันมีฟิลอยู่แล้วไม่ใช่ว่าคุมแบบลงไงแต่ว่าเราไม่ต้องชักปลั๊กเลยคุมแต่เราก็ไปชักปลั๊กจริงๆชักปลั๊กอะไรก็ไม่ค่อยมีผลหรอกครับข้างในก็เขียนยังไงก็ปรับได้ในนี้มีฟิลคุมไหมมีครับตัวบอร์ดได้มีฟิลฟิลยาวขนาดเนี้ยฟิล10 mm แต่พี่ก็มีข้อมูลให้ข้อมูลให้พี่ส่งไปให้ผมอะไรก็เดี๋ยวรับงานไปเดี๋ยวส่งให้เลยก็จะส่งให้ทางแชทโอเคครับนี่ก็เร็วหน่อยในถามด้วยเบอร์จะถามด้วยเดี๋ยวแต่แน่นมากจะถึงผ่านไปแล้วความร้อนตอนนี้โอ้โหเหลือเฟือเพราะเหล็กมันนำความร้อนมานี่ไม่ถึงแม่งเคยเหยียบลงไปมาแล้วผมว่าต่อย่างมันถอดมาไม่ได้ไงมันตัวใหญ่แล้วมันถูกยากเพราะมันเชื่อมติดมันถอดมาไม่ได้ใช่ไหมนะถ้าว่าเลื่อนนี่เนี่ยครับเลื่อนลงไปปรับสายออกมาไม่ได้อันนี้มันเป็นสายทนความร้อนชิลทนความร้อนไม่เป็นไรยี่ร้อยเก้านาทีนานเลยก็ป๊อปเฟยก็ได้แต่ว่าจักปักเลยก็ได้มั้งแต่แล้วสต๊อปมันก็วึ๊บขึ้นมาอย่างนี้จักปักนี่ได้อยู่ใช่เราก็ไปต่อคัดเขาต่อเบรกเกอร์สักพักจะหยุดแล้วถ้าเราเสียไปมันก็คือรีเซ็ตเวลาใหม่ถ้าเสียไปมันก็รีเซ็ตใหม่เวลาปั๊บให้มันบูสต์ก่อนมันจะขึ้นมาก็ให้เราเสียปลาได้จะทำเสียต้องใส่รีเซ็ตเบรกเกอร์ก็ดีอย่างนึงคือมันไม่ต้องเรื่องมากเรื่องไอ้สวิตช์ที่เราจะบอกคู่มือไงอันนี้เราก็ติดคำบอกนี้ก็ได้นะติดว่าคูณ5เข้าไปครับเพราะไม่ใช่หรอกเรื่องคือสวิตช์บดบ้านนอกกับเตียงก็หมดยังไม่นำเข้ามาเลยอันนี้ก็ได้เพราะว่าอย่างนี้มันน่าจะง่ายใช่แล้วไม่ต้องเจาะรูเยอะผมว่ามันน่าจะกันพวกเท่าฐานอะไรเข้าได้ไงมันงั้นเดี๋ยวเท่าฐานเข้าไปก็ช็อตพี่ครับลองว่ามันการลองร้อนได้เดี๋ยวยังไงถ้าผมไปการอย่างนี้ก็ได้หาชนวนเลยว่าฝาอะไรเงี้ยชนวนพวกไฟเบอร์อ่ะไฟเบอร์ที่สายตู้ลำโพงอ่ะก็ยัดเข้าไปได้ก็ทนได้มันทนได้กี่องศาเป็นพันนะครับเป็นพันเลยเหรอใช่หรืออิฐทนไฟก็ได้อิฐทนไฟเบาแต่มันจะทนเป็นชนวน